สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่5ของรายวิชาผู้ประกอบการค้าออนไลน์ซึ่งในบทที่5จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าออนไลน์กับจริยธรรมและกฎหมายผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมจริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ในด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรับรองความมีตัวตนของธุรกิจร้านค้าออนไลน์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์เองกฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้ากฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ